เพื่อจะมาติดตามการแข่งขันบาเต้เล่าลิงยิงประจำปี2023เชียงมาเป็นการแข่งขันกันในนัดสุดท้ายซึ่งว่าจะเป็นการพบกันของสโมสรเอสตราและนักเตะเซเว่นอ้าวตัดไปบาทเดียวท่านผู้ชมกลับเข้ามาเป็นประตูเอสตราขึ้นนำทางด้านมาสเตอร์เซเว่นไปแล้ว1ประตูต่อ0จากการเทประตูของไมเล่เก้าสุภวันไพวันโอ้โหตัดเข้ามาเป็นลูกฟรีคิกหน้าประตูได้ดีเลยสำหรับหมายเลขเก้าของเอสล่านั่นก็คือสุภวันไพวันเฮมาเอาเฮมาเสียบาดไปครับทางด้านดาราบอลดาราบอลทางหน้าแทงเข้าทรงนี่ให้กับสุภวันว่าจังได้สุภวันยิงไปเอาเป็นประตูขึ้นนำไปครับทางด้านเอสล่าสุภวันบวกประตูอีกประตูหนึ่งให้กับเอสล่าขึ้นนำมาสเตอร์ที่เป็นสองประตูต่อศูนย์ตัดสินใจเตะบานทิมไปก่อนเอาเป็นการบุกอีกครั้งในลูกเตะมุมใจคำเปิดเข้ามาบานติดเซฟบานหนึ่งเอาเป็นประตูตีตื้นขึ้นมาแล้วจากการเปิดลูกเตะมุมของใจคำแต่ว่าเซฟพอดีโซภาปัดบานบอกเข้าประตูไปแต่ว่ายกเครดิตลูกนี้เลยว่าให้เป็นประตูของหมายเลขเจ็ดใจคำเซยับประเสริฐลาน้อยให้มาทางฝั่งขวาที่ปิศนาปิศนาตีไปหากาเวากาเวาเบียดบานยังบอกบานอยู่ที่ปิศนาด่วนกับกาเวากาเวาปืนขึ้นมากูรีภูตศิลป์เป่ามวีจบการแข่งขันในครึ่งเวลาที่สองท่านผู้ชมผลปรากฏว่าทางด้านสโมสรเอสล่าสามารถเอาชนะสโมสรมาสเตอร์เซเว่นไปได้2ประตูต่อ1จากการเฮ็ดประตูคนเดียวของสุภวันไพวันและบวกไปอีก2ประตูเป็นทั้งเอสล่าที่ว่าคว้าอันดับที่2ในการแข่งขันบาเต้เล่าลิงยิงและสโมสรมาสเตอร์เซเว่นได้อันดับที่3จังหวะหลังจากจบการไล่สดของเฮาจบการแข่งขันแล้วพวกเฮายังจะมีการมอบเหรียญรางวัลอีกต่อไปท่านผู้ชมอย่าเฝ้าไปใส่แต่ว่าบัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าต้องขอญาติเก่าคำว่าขอบใจสบายดี